สวัสดีพี่ประเสริทุกคนนะครับผมก็ในคลิปคนก่อนเนี่ยผมได้เคยทําคลิปการฝึกเข้าเทให้ดูไปแล้วนะครับทีนี้ในคลิปนั้นเนี่ยก็ยังมีบางท่านบอกว่าขอการเข้าเทที่มันยากกว่านี้ซึ่งแน่นอนครับว่าเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะเพราะวันนี้ถ้าคลิปนี้ใครที่เป็นมือใหม่เพิ่งเข้ามาเจอช่องผมครั้งแรกนะครับสามารถเปิดคลิปมีทิ้งไปได้ก่อนเลยนะหรือแม้อาจจะดูเป็นเพื่อ,อความสนุกก็ได้นะครับแล้วแต่ทานเข้าไปดูไปก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ความรู้จริงๆเนี่ยมันดูแล้วจะงงนะครับแนะนําว่าให้ไปดูคลิป3ชชั่่่วโมมงงงในองอนอออขผก ค,คลิป3ชั่วโมงนั้นเนี่ยจะได้เข้าใจพื้นฐานมาค้นเพราะาตรงเนี้ยเปรียบเสมือนเป็นแอดวานแล้วเนาะนะครับถ้าใครที่พื้นฐานยังไม่แน่นดูคลิปนี้อาจจะงงได้นะครับเพราะนั้น เดี๋ยวเราไปแบกเทสกันเลยดีกว่าว่าจุดเข้าเทรดที่ผมจะมาเข้าให้ดูเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็นะครับโบเกอร์ฟอร์เรกระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็เอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ย ครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหโมงถึง้าเทุ่มนะครับ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้เนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเอกนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพามาได้เลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อความแฟร์นะผมจะใช้เว็บสุ่มันที่เนาะเพื่อจะรู้ว่าเฮ้ยผมเนี่ยไม่ได้เตรียมกับ เพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเลือกวันที่ก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวนะฮะเรนด o อมเดทเท่าทีไม่ใช่ถามเรนด o อมเดทนะครับปิบปบเปิบคับ date. ลเลนดาเดีวก็จะเอาเป็นในส่วนของตั้งแต่ต้นเดือนเนาะถึงเมย์แล้วกันนะครับ2023นี่แหละนะครับลองกดดูว่าจะได้วันที่เท่าไหร่นะครับอ่ะโอเค เพราะนั้นตรงนี้เราได้มาทั้งหมด5วันเอาเป็นตรงนี้ละกันอันแรกเลยนะครับเดือนที่2วันที่15นะครับเดี๋ยวไปดูใน b a c k เทสกันว่าจะเป็นยังไงเนาะที่ผมจะ b a c k เทสเป็น GBPJPY นะครับเดือนที่2นะครับวันที่15ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บสิบห้าโอเคงั้นเราเอาเป็นวันที่สิบสามนการจะเริ่มจากวันจันทร์เนาะจะดูว่าจุดเข้าเทรดเนี่ยจะมีให้ดูไหมนะครับแล้วก็พอเริ่มต้นที่ประมาณสัก500เหรียญแล้วกันนะครับเลเวอเรจอยู่ที่ประมาณ1ต่อ1น0แล้วก็วันย้อนกลับเน ประมาณ500้วัตต์นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้มีการจาคัดหรืออะไรทั้งสิ้นใช่รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมเล่นเนี่ยมันต้องมีคอรประมาณไหนบ้างและใช้อะไรบ้างในการวิเคราะห์นะครับคือเข้าเท,ทใหดูสดเลยนั่นแหละนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดมีขอ้อผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขออภัยล่วงหน้าแล้วกันนะครับก่อน,อนเลยเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นทั้งหมดประมาณ5้า m e f r a ฟ e นะครับก็มี time f r a m e day สี่ชั่วโมง1ชั่วโมงสาสิบนาทีแล้วก็ t ท m e f ฟร m e 15นาทีนะครับ ทีนี้ทุกครั้งเลยนะครับที่ผมเริ่มมาเนี่ยผมจะมาดู Time f ฟรม e Day ก่อนแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับเราต้องเข้าใจในเรื่องของการเลือกเวลาเทรดด้วยนะฮะปกติแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าให้เราเนี่ยเทรดแค่วรประมาณ1-3ชั่วโมงพอแล้วหาจุดเข้าเทรดให้เจอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมเอาเล่นไปในช่วงของตั้งแต่เลข8ตรงนี้ถึงประมาณเลข11นะครับก็ประมาณ3ชั่วโมงพอดีนะถ้าเป็นเวลาบ้านเราเนี่ยก็ประมาณตั้งแต่เที่ยงนะครับถึงประมาณบ่าย3 ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับข้ามไปที่เลขแปดปึ๊บปึ๊บปบประมาณนี้อ่ะณนะจุดนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับว่านะตอนเนี้ยตื่นนอนละนะบ,บ้านเราก็ประมาณเที่ยงก็ลังทานข้าวเที่ยงอยู่เราก็จะมาวิเคราะหการครับผมสิจะมาวิเครานะห์กาบณจุดนี้นะสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งนะครับสิ่งแรกที่รู้ได้เลยก็คือการที่ราคาเนี่ยแท่งเดลี่เนี่ยดูทรงแล้วนะครับเหมือนจะมีการกลับตัวลงต่อได้ เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเอาแบบปกติพื้นฐานเลยนะมันต้องมีทั้งไส้ด้านบนและด้านล่างทีนี้จะเห็นว่าราคาเจ้าแท่งเนี้ยมันเปิดจากจุดนี้ถูกปะแต่มันยังไม่มีไส้ด้านล่างแบบนี้เลยครับมันเปิดจุดนี้เหมือนกันแต่มีไส้ด้านล่างอันนี้ยังไม่มีไส้ด้านล่างแสดงว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวลงมาเพื่อมาทําไส้ด้านล่างก็ได้เพราะในตรงนี้อาจจะมองว่าเฮ้ยราคาจะลงต่อกลับตัวลงก็ได้จุดที่เราจะเล่นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไหมมีครับคคําาถมือ มันจะขึ้นต่อเพราะอะไรแน่นอนครับว่าราคาเนี่ยน่าจะขึ้นมาวิกฟิลได้หรือมาเติมเต็มไส้ได้ครับวิกฟิลคือการที่ราคาเนี่ยเป็นอย่างงี้ฮะสมมติราคาวิ่งขึ้นทิ้งไส้ไว้ถ้าตลาปจะขึ้นต่อเนี่ยเขาจะมีการทําแบบนี้ครับก็คือเขาจะมาเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าในทรงประมาณแบบนี้เราเรียกมันว่าวิกฟิลเหมือนกับจุดนะครับอะสมมุติแท่งนี้เนาะมันวิ่งลงเห็นไหมครับมันมีการทิ้งไส้ไว้แสดงว่าถ้าแท่งนี้จะลงต่อเนี่ยแหละฮะ เจ้าตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าเราก็เรียกมันว่า Wick Fill หรือการเติมเต็มไส้เทียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าถามผมว่าณนะจุดนี้เลยนะมันจะขึ้นหรือมันจะลงมันมองได้2ทางเลยขึ้นก็มีโอกาสขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้ข้างบนตรงนี้หรือลงก็มีโอกาสที่มันจะรูไส้ข้างล่างตัวเองแล้วก็ลงมาเติมเต็มไส้ข้างล่างตรงนี้ก็ได้นี่คือ Time Frame Day ยเดียวจะได้2ทางนะครับเราจะเรียกมันว่า Bias บแอสเนี่ยถ้าแปลตามภาษาไทยเนาะก็คือคําว่าลําเอียงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแปลตามในประเภทของฟอเร็กเนี่ยมันจะลมประมาณว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ผมคิดว่าไบแอสมันคือไ y แสดงผมกําลังจะหาข้อมูลต่งตางๆนานาเนี่ยมาประกอบกันว่าเดี๋ยวกราฟต้องการจะวิ่งขึ้นนะนะครับซึ่งถามว่าไบแอสตอนเนี้ยคืออะไรคําตอบคือยังไม่มีนะครับก็ไปดูทางเฟรมเล็กลงเพื่อหาจุดเข้าเทรดให้มันมากขึ้นณนะจุดนี้ครับดูแค่สี่ชั่วโมงผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าราคาเนี่ยทรงนะฮะ บา a แอสมันเนี่ยเหมือนจะไปทิศทางในฝั่งขาบายมากกว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับราคาจะเห็นว่ามันมีแนวต้านทั้งบนถูกไหมแต่แนวต้านเนี่ยมันมีไว้ให้ทําลายนะครับไม่ได้มีไว้ให้ราคากลับตัวลงนะแนวต้านนี้ถามว่ามันแข็งแรงไหมก่อนอื่นต้องถามก่อนว่ามันแข็งแรงไหมโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันก็แข็งแรงระดับหนึ่งแต่มันยังมีแนวต้านนี้อยู่ให้จําไว้เลยครับว่าถ้าแนวต้านมันซ้อนกันเยอะแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วแนวต้านแรกที่มันราคาวิ่งมาเนี่ย มันจะไม่ค่อยสนใจมันจะมาสนใจแนวต้านที่สองมากกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวต้านเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่น่าจะไม่สามารถกันราคาไม่ขึ้นได้นะครับพอตรงนี้ถ้าเรามาดูในเชิงของแรงซื้อแรงขายถามว่ามีมากไหมเรามาเริ่มอ่านจากแท่งนี้ก่อนเลยนี่คือแท่งที่บ่งบอกข้อมูลสําคัญมากนะครับเพราะราคามีการบิงลงมามาแตะโซนข้างล่างตรงนี้นี่คือการบ่งบอกว่าเฮ้ยฉันพยายามลงแล้วนะคีย์เวิร์ดคือคํานี้นะฉัน พยายามลงแล้วแต่ฉันก็ลงไม่ได้ทำไมถึงฉันลงไม่ได้ครับเพราะว่าฉันเป็นแท่งใหญ่มากแต่ก็ยังไม่สามารถปิดต่ํากว่าโซนนี้ได้ถ้าปิดต่ําแบบนี้ได้นี่คือการบอกว่าฉันต้องการจะลงต่อนะครับแต่ขนาดเป็นแท่งใหญ่ขนาดเนี้ยยังไปไม่ได้เลยแล้วการจะไปทางไหนมันก็เลยวิ่งขึ้นนะครับเราเปรียบเทียบง่ายเปรียบเสมือนกับ1ิบล้อนะครับขับไปชนกำแพงกาแพงนึง ขนาด10ล้อวิ่งมาด้วยความว100ัยหนึ่งรอกิโลเมตรต่อชั่วโมงเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไม่สามารถชนกำแพงทะลุได้แล้วถามว่าอะไรจะทำให้มันทะลุไปได้คำตอบคือไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะนั้นนี่คือการมุงบอกว่าเฮ้ยราคาไม่ต้องการจะลงไม่ต้องการจะลงทีนี้มันก็มีข้อมูลเพิ่มอีกอย่างเช่นแรงซื้อเข้ามาแทรกแล้วเห็นแท่งนี้ไหมครับแท่งนี้เปิดมาปุ๊บไม่มีไส้ดานาหมายความว่าแรงซื้อเยอะมากที่ผมสอนประจําก็คือเมื่อแท่งเนี้ยเปิดมาแล้วไม่มีไส้ดานาหมายความว่า เจ้าแท่งนี้ยไม่มีแม้แต่วินาทีที่มันไดการจะวิ่งลงครับทําไมอ่ะก็เปิดเสร้วมันขึ้นเลยบมบอ,อกว่าฉันไม่ต้องการจะลงก็แรงซื้อเยอะแท่งนี้ก็เลยขึ้นต่อแล้วถามว่าแรงซื้อเยอะขนาดนี้กราฟจะไปต่อได้ไหมผมคิดว่ายังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่อีกนิดนึงน่าจะมาถึงตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้แต่นี่คือการวิเคราะห์หยาบๆนะฮะเราก็ต้องไปดูไทม์เฟรมเล็กเพื่อหาข้อมูลมากขึ้นพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับทรงมันเหมือนจะไปได้ ต้องใช้คําว่ามันเหมือนจะไปได้เราสังเกตเห็นโอ้โหแนวต้านเต็มไปหมดเลยแต่ที่บอกครับว่าแนวต้านที่สําคัญสุดคือตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เพราะว่าแนวต้านมันชิดกันเกินไปราคาจะไม่สนใจแนวต้านแรกๆแต่จะไปสนใจแนวต้านที่มันอยู่สูงสุดเพราะนั้นตรงนี้ถามว่ามันจะไปต่อไหมตอบยากนิดหนึ่งเพราะหนึ่งนะฮะมันขึ้นมาเยอะมากแล้วจริงๆสองเหมือนมันจะมีการติดแนวต้านนี้ไหมอันนี้ไม่ทราบนะฮะ ต้องดูสามสิบนาทีครับจะเห็นภาพมากขึ้นไม่ดูสามสิบนาทีครับจะได้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงอยู่นะตอนนี้พอมาดูสามสิบนาทีโอเคสิ่งที่เห็นในไทม์เฟรมสามสิบนาทีนะครับค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะไปต่อได้อันเนี้ยถ้าใครที่เรียนกับผมมานะจะฟังแล้วมันจะงงๆงเฮ้ยทำไมมันถึงไปต่อได้โคตรต้องบอกว่าเทรดเนี้ยมันเป็นเทรดตามประสบการณ์นะผมคิดว่าไปต่อได้แต่ถ้าเกิดเอาตามพาเซคชันจริงๆนะครับมันไปต่อได้จริงๆตั้งแต่แท่งนี้แหละครับย้อนกลับมานี่ นี่คือสิ่งที่ผมสอนว่าคืออะไรครับโครงสร้างแพทเทิร์นสแท่งมหาประไลหมายความว่าราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเยอะๆมีการพักตัวแล้วเจ้าแท่งนี้ปิดเหนือแนวต้านก่อนหน้าราคาสามารถขึ้นต่อได้ซึ่งจุดเนี้เราสามารถเข้าบายได้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นต่อแต่จุดที่เรามาเล่นอ่ะมันคือจุดนี้แล้วถามว่าเฮ้ยมันยังเล่นต่อได้ไหมมันก็ยังเล่นต่อได้นะครับแต่ถ้าเราบายตรงนี้เลยจะเห็นว่าโอ้โ oh, ห ค่าสเปดมันค่อนข้างกว้างถ้าเทียบกับสต็อปลอสนะครับผมว่ามันไกลไปก็คิดว่าอาจจะต้องลดความเสี่ยงลงแต่เล่นนะฮะลดความเสี่ยงลงปกติเนี่ยพอห้า้อยเหรียญเนาะแนะนาว่ากดประมาณสัก0.05น้าไม่น่าเกียดแต่เรดเนี้ด้วยความที่มันไกลมาผมคิดว่าเอาสัก 0. 0 2จุดศูแล้วกันนะครับประมาณนี้บายสต็อปลอสประมาณนี้นะครับเผื่อค่าสเปดหน่อยแล้วก็ TP ข้างบนประมาณนี้อ,อ๋อนี่ยังไม่ถึง1%งอร์ตของพอเลยงั้นเพิ่มเป็นสัก0 0.04นย์ระดาณนลดลงมานึ่นง ประมาณนี้5เหรียญน,นะครับถ้าเสียก็เสียประมาณ5ปอนด์ก็คือนาตีไปง่ายๆ5เหรียญแล้วกันนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวลองดูว่าการจะวิ่งขึ้นไหมนะครับเทนนี่อานที่บอกนะว่าถ้าตามทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะเล่นไม่ดีนักเพราะว่า1นึ่ะรราคาขึ้นมาเยอะแล้ว2ราคาเจ้าแท่งนี้มีการปิดเป็นแท่งเล็กผมบอกว่าแรงซื้อเริ่มหมดแต่ด้วยความที่มันมีแพทเทิร์นสแท่งมหาปละยลสงมานะครับผมคิดว่ามันน่าจะไปต่อได้ประโหมอบการที่4ชั่วโมงมันก็เป็นแท่งใหญ่ของแท่งก่อนหน้า บมบอกว่าแรงซื้อยังมีอยู่ก็น่าจะดันให้ราคาเนี่ยไปต่อได้นะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นไปทั้งหมดประมาณ8-9เปบแล้วเดี๋ยวผมคัดกำไรที่สักประมาณ10เปบเพราะเป็นการเล่นสกอร์ป,ปนีนสั้นๆเนี่ยประมาณนี้นะครับสับหลอดเราอยู่ที่ประมาณ20เปบเนาะแต่ว่า T P เราเนี่ยโอ้โหมันไกลเหลือเกินคือจุดเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเราอะต้องบริหารความเสี่ยงในเทรดให้เป็นนะฮะคือบางคนจะคิดอย่างนี้ครับว่าเฮ้ยมีเซลละมที TP ละ, TP ละปิดคอมนอน ไม่ได้นะจริงอยู่ครับบางครั้งมันทําได้แต่ส่วนใหญ่แล้วอย่าไปทําเราต้องมานั่งเฝ้ากราบว่าเฮ้ยอะไรมันเกิดขึ้นบ้างเพราะในฟอเร็กแค่วิดเดียวนะครับก็เปลี่ยนได้ทุกอย่างอย่างจุดนี้ถามว่าราคาจะถึงท p ีได้ไหมผมคิดว่าได้แต่ถามว่าแล้วมันจะกลับตัวลงมาได้ไหมล่ะมันก็ได้เหมือนกันเพราะอะไรสังเกตดูครับแนวต้านบางคนบอกเอา้าแล้วไหนบอกว่าแนวต้านนี่ไม่สําคัญใช่ครับมันไม่สําคัญแต่ตลาดถูกเสมอถูกปะถึงแม้ผมบอกว่ามันไม่สําคัญแต่ถ้าราคา มันจะขึ้นต่อมันก็ได้ถ้ามันจะกลับตัวลงได้ไหมก็ได้เหมือนกันซึ่งเราเห็นอะไรครับมันจะมีคอน FLICT ในตัวมันจะมีความย้อนแย้งกันในตัว2เสียงจะติกันแล้วเฮ้ยแนวต้านนี้มันจะลงไหมวะเฮ้ยหรือมันจะทะลุขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามให้จำมาเลยครับว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาในหัวเรานะครับมีเสียงของเสียงเข้ามาถ้าเกิดอย่างงู้นอย่าง,งานั้นอย่างนี้อย่างงาู้นอย่างไงเมื่อไหร,ร่นะฮะถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเราควรปิดเหตุก่อนเลยสักประมาณ80%แล้วก็เไอม มันก็จะเป็นเทศที่ดีแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปถ้ามันถึงท p ก็ยินดีกับมันถ้ามันไม่ถึงไม่เป็นไรอย่างน้อยเราเข้าเทดได้กําไรไปแล้วนะครับอันผมว่าน่าจะถึงทรงมาประมาณนี้น่าจะถึงอยู่เดี๋ยวลองเร่งสปปดดูนะครับซึ่งเทดนี้อย่างที่บอกว่าโครงสร้างราคาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเห็นไหมครับราคาแค่มีการปิดเป็น3มแท่งมหา,ลาพลัยแพทเทิร์นที่ผมสอนประจำนะครับณนะจุดนี้ถ้าราคาแท่งนี้ไม่สามารถแตะได้ นี่คือจุดที่บ่งบอกว่าราคาจะไม่ขึ้นแล้วฟังให้ดีนะณนะจุดเนี้ยถ้าแท่งนี้ไม่สามารถถึง DP หรือแนวต้านนี้ได้นี่การบอกว่าราคาต้องการจะกลับตัวลงแล้วเพราะว่าโอ้โหมันขึ้นมาเยอะเหลือเกินนะครับถ้ามันไม่ไปไม่ได้มันก็ต้องกลับตัวลงเดี๋ยวลองดูมันจะถึงไหมนะครับให้เวลามันสักนิดหนึ่งเร่งสเปีดไปอ่ะตรงนี้ไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วนะครับราคากลับตัวขึ้นโอเคนี่คือความตลกอย่างหนึ่งนะฮะของตลาด กลับมาโดนหน้าไม้เราขึ้นหนึ่งดีพก็ไม่เป็นไรแต่หน้าที่ของเราคือทำอะไรครับบริหารความเสี่ยงไปก่อนเทดนี้นะครับก็ถือว่าจบไปเทรดแรกอย่างที่บอกนะครับว่าเทดนี้ยถ้าเราย้อนอันนี้ผมไม่ต้องสนใจกําไรนะไม่ต้องสนใจกําไรครับได้นิดหน่อยไม่เป็นไรเรามาดูครับที่บอกว่าเฮ้ยมันคือสามแท่งมหาพลัยน,นะค,คือราคาเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นมาเยอะมากเมื่อราคาวิ่งขึ้นมาเยอะมากมันมีสองแบบคือหนึ่งมันไปต่อกับสองมันกลับตัวลง แล้วถามว่ารู้ไหมครับมันจะเป็นแบบไหนคําตอบคือเราไม่รู้ฮะแต่รู้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันมีการพักตัวแล้วแล้วแท่งที่มันพักตัวเสร็จเนี่ยแท่งถัดไปมันทะลุแท่งพักตัวมาได้ทะลุแนวต้านมาได้กราฟต้องการจะไปต่อเพราะนั้นมันก็เลยไปต่อนะครับถึงท p ีเรียบร้อยไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเราปิดเทปไปแล้วก็ตามนั้นนะครับทีนี้เราก็ไปวันถัดไปโอ้โหวันนี้ไปไกลมากนะบางครั้งก็เป็นอย่างงี้ครับ แต่ว่าเราไม่ต้องไปเสียดายนะเมือคนจะคิดว่าเฮ้ยเสียดายจังรู้งี้รู้งั้นต้องบอกว่าถ้ามีเสียงนั้นให้เราหยุดเทรดเลยนะรู้งี้ควรทําแบบนั้นควรทําแบบนีน้ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของหายนะนะครับนั่นคือเสียงที่เราไม่ควรจะรับเข้ามาในหัวเราเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตลาดพอเลยสิ่งเดียวที่รู้ก็คือว่าเราทํายังไงก็ได้ระหว่างเทรดให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองนะครับ บริหารความเสี่ยงให้เป็นเนาะอ่ะจบไปวันหนึ่งทีนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อวานเลยเห็นไหมคือมีโอกาสที่มันจะขึ้นหรือลงต่อก็ได้ทีนี้ถามว่าเออแล้วมาเป็นเดลี่อย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงต่อปกติทั่วไปแล้วตามโครงสร้างราคานี่คือวันใหม่แล้วนะเอาสักประมาณ2วันลวกันเนาะคลิปเดี๋ยวจะยาวเกินไปเดี๋ยวจบวันนี้ก็พอนะฮะราคามันวิ่งขึ้นมาจะเห็นว่าสิ่งมันมีข้อมูลบอกเราอยู่คือหนึ่งราคาเนี่ยสามารถปิดเหนือแนวรับนี้ได้บงบอกว่าต้องการจะไปต่อนะครับสอง ราคาเนี่ยขึ้นมาแล้วแต่ขึ้นมาเยอะเกินถ้าสมมติไม่สนใจโซนนี้มันขึ้นมาทําสูงไว้กลับตัวลงมาต้องขึ้นต่อถูกไหมฮะเพราะ,ะนั้นการที่มันกลับตัวลงมามันจะกลับตัวลงมาถึงประมาณโซนนี้ไหมเป็นแนวต้านตรงนี้ที่มีไส้อยู่เป็นไปได้นะครับหรือจะกลับลงมาที่นี้เลยอันนี้ไม่ทราบก็ต้องไปดูไทม์เฟรมเล็กพอมาดูสี่ชั่วโมงสิ่งที่เห็นคือภาพที่ได้มาในหัวนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นทรงประมาณนี้ต่อแล้วก็ขึ้นต่อ,ก,อ,ตอก็คือตามโครงสร้างราคานั่นแหละการที่ราคาวิ่งขึ้น แบบนี้เนาะตามโครงสร้างราคาเลยจุดนี้คือจุดนี้กับตัวลงขึ้นต่อกับตัวลงขึ้นต่อนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มนโนไว้ก่อนแล้วถามว่าเออแล้วถ้ามันลงละ่ะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่แค่หาใบแอดไว้ก่อนว่าถ้ามันน่าจะขึ้นแหละนะครับเดี๋ยวลองดูหน้าง,งานอีกทีหนึง่งมาดูไทม์เฟรมเล็กครับพอมาดูหนึ่งชั่วโมงสิ่งที่เห็นนะครับก็ยังกั้ากึง่งคับคล้ายคับขา่ขบขาว่ามันจะเป็นยังไงเพราะราคาวิ่งขึ้นกับตัวลงวิ่งขึ้นกับตัวลงวิงขึ้นกลัับตว ก็ยังไม่รู้นะครับอาจจะมีการกลับตัวขึ้นอีกทีหนึ่งไหมแล้วลงนะครับตรงนี้มันยังไม่ชัดเจนนะผมยังไม่เห็นเลยเลยก็รอไปก่อนนะครับเมื่อโครงสร้างราคาไม่ชัดเจนเราอย่าเพิ่งรีบเล่นให้รอราคาทําในสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนแล้วเราเค่อยเล่นไม่เช่นนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเสียเทรดมันมีสูงนะครับณนะจุดนี้สิ่งที่เห็นก็คือเรามีแนวต้านข้างบนอ่ะโทษดีครับใช้ผิดเรามีแนวต้านแล้วเราก็มีเหมือนจะเป็นแนวรับตรงนี้นะครับเพราะนั้น สสิ่งที่ผมคิดได้คือหนึ่งถ้าราคาจะลงจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเริ่มไซด์เวย์ในนี้ก่อนแล้วทะลุลงมาแล้วลงต่อนะครับหรือไม่ก็มีการทะลุโซนนี้ไปปิดเนือโซนนี้แล้วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องรอไปก่อนว่ามันจะเป็นแบบไหนนะตอนนี้ยังไม่มีเทรดขออนุญาตข้ามแท่งเป็แล้วกันนะครับราคาไซด์เวย์อยู่ในกรอบปึ๊บกลับตัวลงมาทีนี้นี่คือข้อมูลอย่างหนึ่งที่เราควรสังเกตแท่งนี้นะครับ เราต้องอ่านแท่งต่อแท่งให้เป็นนะไม่งั้นเนี่ยจะเล่นยากสิ่งที่ผมเห็นคือราคาเนี่ยมันมีแนวต้านถูกปะ่ะเราจะเห็นข้อมูลบางอย่างก็คือว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนแล้วแต่ขึ้นมาเหมือนขึ้นหลอกคือยังไงครับคือขึ้นมาทิ้งไส้ไว้ถ้าในแง่ของสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์เขาก็จะบอกว่ามันคือการที่หลอกให้หลายคนเข้าบ่ายซึ่งถามว่าจริงไหมก็อาจจะจริงก็ได้แต่ในเชิงของ p r i c e action ล้วนๆเพียวๆนะฮะมันคือการที่ราคาเนี่ยพยายาม ที่จะวิ่งขึ้นแล้วแต่ก็ยังขึ้นไม่ได้เพราะ,ะนักบุบอกว่าการาฟไม่ต้องการจะขึ้นหนําซ้ํายังปิดต่ํากว่าแนวต้านนี้นี่คือข้อมูลคอนเฟิร์ม mm. ชั้นหนึ่งว่าเฮ้ยฉันอาจจะขึ้นไม่ได้นะแต่ยังไม่ชัวร์ครับเราต้องรอแท่งคอนเฟิร์มแท่งสีดาก่อนเดี๋ยวลองดูปึ้งมาแล้วนี่คือแท่งคอนเฟิร์มสีดาแต่ถามว่าเซลได้เลยไหมผมว่ายังไม่น่าเซลเท่าไหร่นะครับยังไม่น่าเซลเท่าไหร่ควรรออีกสักประมาณแท่งหนึ่งนะว่าคอนเฟิร์มจะมาไหมเนาะ สิ่งที่ผมคิดนะครับคืออยากให้มันเนี่ยปิดเป็นแท่งดําใหญ่ประมาณนี้ที่แนวรับก็ได้นะครับได้อยู่แล้วก็เซลล์ลงมาทะลุแนวรับไปประมาณนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยพยายามจะขึ้นละขึ้นไม่ได้เป็นแท่งดําลงมาคอนเฟิร์มแรงขายแท่งใหญ่แล้วเซลลตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งลงแต่ถ้าเกิดมันปิดเหนือโซนนี้นะครับแน่นอนแหละว่าก็ต้องหาจังหวะบายขึ้นเพราะอย่าลืมภาพของสี่ชั่วโมงว่าอะไรครับที่วาดไว้ตอนแรกปิดแบบนี้แล้วขึ้นต่อถูกไหมมันเป็นได้สองทางนะฮะอยู่ที่หน้าง,งานเลย อยู่ที่ว่าแท่งนี้จะเป็นยังไงนะครับข้ามไปปึ้งอ่ะโอเคทีนี้ปัญหาเกิดผมบอกว่าถ้ามันปิดเหนือโซนนี้เรามายได้ถูกไหมอันนี้ถามว่ามันปิดหรือ,อยังจริงจริงแล้วมันปิดแล้วนะฮะแต่ปัญหาคือมันยังไม่ปิดแบบชัดเจนทำไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นอ่ะลองดูครับถ้าสมมติบางคนเขาตีแนวต้านแบบนี้เพื่อเพื่อเลยก็เห็นว่าราคามันยังไม่ปิดเหนือแนวต้านถูกป่ะถ้าบางคนเขาตีแบบนี้เล็กๆก,ก็จะเห็นว่าอ่านี่ไง ปิดเหนือต้าแล้วเพราะเราจะเห็นว่ามันมีการตีกันอยู่ความมั่วเนี่ยมันมีเราก็อย่าพิ่งไปเล่นนะฮะก็รอไปก่อนผมก็ปิดปิกแทงหนึ่งปึ้งอัลราคาขึ้นต่อได้ไม่เป็นไรนะครับเราก็รอถือว่าพลาดเทรดไปเนาะแต่4ี่ชั่วโมงก็ตามโครงสร้างราคาที่เราคิดไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับเดลี่เหมือนต้องการจะขึ้นต่อขึ้นมาเติมเต็มไส้ข้างบนนะครับไปถามว่าตอนเนี้ยมันเล่นได้ไหมผมว่าไม่มีจุดให้เล่นแล้วนะครับปึ๊บยังไม่มีนะครับก็รอต่อไปทีนี้ พอมันจบช่วงอะไรทาเล่แล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่มีเถน,นะสิ่งที่เราควรทําคือปิดจอก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นจริงๆเราก็แค่มารอดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับตามปกติทั่วไปแล้วเนี่ยในส่วนของเดลี่สชั่วโมงหรือแม้กระทั่งหนึ่งชั่วโมงสามนาทีนะครับถ้าราคามันไซเวย์แล้วช่วงลอนดอนเนี่ยมันดันขึ้นส่วนใหญ่แล้วนิวยอร์กเนี่ยมันจะกลับตัวลงนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวนิวยอร์กนั้นจะมีการดันตัวลงได้ก็เดี๋ยวลองดูว่าราคาเนี่ยมันจะโชว์ เนาะอยู่ดีสเปซกว้างมากเลยข้ามไปแล้วกันนะครับโอเคณจุดนี้อันนี้เลเทะตุ้มเปะมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับยังไม่ชัวร์เลยว่าจะเป็นยังไงที่นี่ครับสิ่งที่เราเห็นคือราคาอยู่ในกรอบใหญ่ๆแบบนี้นะครับอยู่ในกรอบโซนประมาณสัก40่สิบปนะสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าราคาเนี่ยอืมสักครู่นะฮะสี่ชั่วโมงเหมือนลงมาทําไส้เราต้องมาอ่านข้อมูลสี่ชั่วโมงก่อนมันติดแนวต้านนะฮะ เพราะนั้นเมื่อราคาติดแนวต้านต้องมีโอกาสกลับตัวลงแล้วถามว่ามันจะลงจากแท่งนี้ได้เลยไหมน่าจะเป็นไปได้แต่นั่นคือการคิดแบบหยาบๆจนเกินไปพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับโครงสร้างราคาก็ยังไม่ชัดเจนมีแค่ว่ามันติดแนวต้านอยู่เพราะนั้นผมว่าเดี๋ยวรอดูคอนเฟิร์มหนึ่งชั่วโมงปิดโอเคเนี่ยครับต้องรอคอนเฟิร์มก่อนยังไม่ชัวร์นะครับกราฟยังไม่ชัดเจนว่าจะไปทางไหนก็ยังไม่เล่นนะครับอ่ะทีนี้กลับตัวลงมาชัดเจนแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือรอให้1ชั่วโมงเนี่ยปิดเป ูกไหมฮะนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉนั้นผมคิดว่านี่แหละคือจุดที่ราคาน่าจะกลับตัวลงต่อได้ก็ทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ครับเซล์ประมาณศูนจุดศนย์สามะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อค่าสต็อปรอรด้วยสต็อปรอดมันเท่าไหร่ครับสามสิบปมันก็ไกลอยู่ท p ก็ประมาณนี้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะลงได้แต่ถ้าเกิดมันลงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็ได้เข้าเทรดแล้ววันนี้นะครับเหตุ hey, ผลที่เข้าเทรดนี้เพราะว่าราคาเนี่ยมันเหมือนพยายามจะขึ้นแล้ว แล้วมันก็คืนไม่ได้แท่งนี้เป็นแรงขายเยอะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้ประจบกับการที่มันกลับเข้ามาในโซนแนวต้านและประจบการที่หนึ่งชั่วโมงมันปิดเป็นแท่งสีดําตามที่เราต้องกาดนะครับเราก็สามารถเสี่ยวได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะลงไม่ลงนะข้ามไปเลยแล้วกันปั๊บอันนี้ปัญหาเกิดปิดเป็นแท่งอ่าแท่งขาวนะครับหรือแท่งเขียวจริงๆควรบริหารความเสี่ยงนะครับแต่เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปั๊บปั๊บป๊บเลีงสปีดหน่อยแล้วกันนะครับ คือต้องเข้าใจว่าเวลาเราเข้าเซล์เนี่ยเราเจอแท่งแบบนี้ครับแท่งที่มันสวนทางเราเนี่ยเราควรบริหารความเสี่ยงไม่เช่นนั้นครับมีโอกาสที่จะเสียแบบนี้ได้เต็มๆนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะอ่ะในเมื่อเทรดนี้มันเสียเดี๋ยวไปเทรดนึงละกันนะครับหาเทรดที่มันชนะจะได้จบคลิปแบบเทๆ่ๆนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้เรามีแนวรับแนวต้านเมื่อกี้กล่าวว่าจะจบตรงกันแล้วนะเดี๋ยวคลิปมันยาวไปแต่ไม่เป็นไรครับเอาอีกเทรดนึงละกันนะครับเทรดนี้มันเสียไปนะสี่ชั่วโมง ราคาตามโครงสร้างราคาได้เลยครับมันต้องขึ้นต่อแต่แน่นอนครับว่ามันคือการวิเคราะห์แบบแบบหยาบจุดเกิดไปมาดูเดลี่ก่อนครับเดลี่ดูทรงเหมือนต้องกันจะไปต่อเหมือนกันนะเพราะว่าแท่งนี้ก็แรงซื้อเยอะปิดเหนือต้านแต่ปัญหาคือเหมือนเขาติดแนวต,ต้านตรงนี้ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะกั้กึ่งยังไม่ชัดเจนนะครับพอดูสามเิม้นาทีก็ยังไม่เห็นอะไรก็รอไปก่อนนะครับราคากลับตัวขึ้นเหมือนจะติดแนวต,ต้านตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะอู้แล้วโดนดันลงมาจุดนี้นะครับ นี่คือจุดที่ราคาบ่งบอกว่าจะไปต่อเพราะมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างราคาแล้วจากเดิมทีเป็นเทนขาขึ้นนกขึ้นอย่างนี้ถูกไหมแต่พอราคาเนี่ยมันมีการทะลุโซนนี้ลงมาครับนี่คือการบ่งบอกว่าชั้นเนี่ยเปลี่ยนเทรนละเป็นเทนขาลงก็มีโอกาสที่ชั้นจะวิ่งลงได้นะครับหนึ่งชั่วโมงเองก็ตามปิดเป็นแท่งใหญ่ยังไม่ปิดเท่าที่ครับเป็นแท่งใหญ่แรงขายเยอะผมว่านี่แหละคือจุดที่ราคาจะลงได้เพราะนั้นหน้าที่ของเราคือเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้นะครับ สับลออาจจะไว้ในโซนประมาณนี้ก็พอสัก20่สิบปิ๊บแล้วก็ TP 1นต่อหนะครับประมาณนี้อ่ะเมื่อสับล็อตมาสั้นเราสามารถเพิ่มล o อ s ไซด์ได้นะครับ0.05ประมาณนี้ SL 20ยปิ๊บแล้วก็ TP 1ต่อ1ประมาณนี้นี่น่าจะเป็นเทรดที่ราคาจะวิ่งลงได้ไหวมากเพราะว่าแรงขายเนี่ยมันส่งมาเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอีก5นาทีสุดท้ายของแท่ง1ชั่วโมงปึ๊บปึบปบ สามสองหนึ่งอาโอเคเปิดแล้วก็น่าจะถึงที่บางทีการาฟมันก็เล่นตลกแบบนี้นะครับค <c oughs> ่าสเปดค่าอะไรนี่สำคัญเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยก็เทรดนี้นะครับไม่ได้มีะอ,อะไรซับซ้อนเลยที่บอกว่าเราต้องดูโครงสร้างราคาด้วยโครงสร้างราคาสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเปลี่ยนถูกปะ่ะคือสําคัญที่สุดโครงสร้างราคาพอมันเปลี่ยนลงมาปุ๊บบอกว่ารการาฟต้องการจะวิ่งลงเราก็หาจังหวะเซลก็มาดูทาวฟรมหนึ่งชั่วโมงเอานี่ไงแรงขายมาเยอะ 30มบนาทีนี่ไงแท่งนี้คอนเฟิร์มแล้วแรงขายเยอะเยอะยังไงอะ่ะเราดูสิครับโอ้โหแท่งอย่างกับอะไรเนี่ยโกรธใครมาก็ไม่รู้แสดงว่าแรงขายเยอะการาฟก็ลงต่อนะครับที่เหมือนแรงขายเริ่มหมดก็อาจจะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ได้เนาะประมาณนี้นี่คือทั้งหมดนะครับที่วิคอ์ให้ฟังนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไหมนะแต่คิดว่าเออเทรดเนี่ยมอนอบข้างที่จะไม่ได้ยากถ้าเรารู้จักรอให้เป็นเราอ่านโครงสร้างราคาให้เป็น เดี๋ยวขอข้ามไปไ้วยกันลองดูว่าจะมีสักจุดไหมนะครับวันที่วันศุกร์นะครับ,รบปั๊บป๊บปัป๊บสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะหลังจากนั้นมันก็เริ่มไซเว์เนี่ยชุดเนี้ยเล่นยากแล้วนะครับดูสิฮะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไซเว์ไส้ไส้อะไรน่นก็ไม่รู้ถ้าเราเจอช่วงแบบเนี้ยเดี๋ยวพิ่งไปเล่นนะฮะอันตรายต่างกันไหมเราดูครับอันนี้คือแบบจัดๆเลยกะว,ว่าจะไม่ได้สอนตรงนี้แต่มันขึ้นมาพอดีนะฮะเห็นปะเมื่อการาฟวิ่งเป็นเทรนเราเล่นง่ายกาฟวิ่งเป็นเทรนเราเล่นง่ายแต่ดดูชุนี้ครับ เมื่อกราบไซเวเมื่อกราบไซเวมัมเล่นยังไงเนี่ยบายก็ได้นิดนึงเซลล์ก็ได้นิดหน่อยมันเละนะครับเพราะนั้นถ้าช่วงนี้เราเจอเท่ากับว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็จะมีแค่สมเทรดสวันก็พอใจไปอีกสองวันตรงนี้ไม่มีก็ทับมือไปเพราะถ้าเราไปฝื่เล่นสิ่งที่เกิดขึ้น,นคือเนี่ยฮะเราก็จะโดนกราฟลากไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะนั้นตรงนี้อย่าไปฝื่เล่นนะครับเอาเท่าที่เราไหวเอาเท่าที่กราฟมีให้เล่นไม่จําเป็นต้องเล่นทุกวัน ขอแค่ให้เจอจุดที่ใช่แล้วเล่นให้ได้แค่นั้นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการแบ็กเทสแบบนี้เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่ถ้ารู้สึกว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าชอบการเทรดกระปรับแบบนี้ชอบสไตล์การสอนแบบนี้ชอบถึงที่ผมสอนรู้สึกมันดีจังเลยนะครับผมมีคอร์สเพิ่ม,เต,มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผม สวัสดีครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นนเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมนจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทาการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f o r e x กซ์ดอทไซต์อนาโตมีของแท่งเทียน Can โดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปลอตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import ์ e n t r ตีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับ เสิร์ชยูทูเข้ามาที่ชา n e l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนีย่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่่อน3ชัวโมงให้จบ แล้วค่อยมาตัดสินใจว่าให้12ชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทศให้หมดเลยและมีการบันทึกไวให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทดผมจุดออกเทดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับแ้าต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงเนี้ยครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้ารงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเนื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากําไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดราคา Hot คอร์สเรียนน้อตงแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่ 7 5 9 9บาทนะครับณนะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6 5 9 9บาทนะครับคือราคาเนี้ยจะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าเนื้อหาจริงๆนตัวคอร์จริงเนี่ยมูลค่ามันต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับ ก่อนหน้าน,นี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ2 3เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 0 0 0้าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันราคามันต้องหลักหมื่นโดยซ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลัก3 0 0 0 0ือย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีให้ไปใน y o u t u นะครับไม่ต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยนี่คือรีวิวนะครับโดยประมาณน้อยจริงๆก็ม เพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับล i n e ID ดี @mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี Ad ตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์เนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอโจปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์ด้วยและพิมพ์ว่า mjopo นะครับหรือจะสแกนเคอร์โคก็ได้ตรงนี้ก็จะชัวร์กว่า เนาะแล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ6599นะค,คุณพี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเ,เ,เพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเนานะก็รบกวนพิมมันน,นะครับก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599ย้ําย้ำนะครับว่าไลายนี้เท่านั้นเนาะ @mjopo ครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3เพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนนะเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักหมื่นด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวีดรโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่9าเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนัั่นนเองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันวว้ามามากๆเลยนนั่เองนะผมมีในเรรื่อองงขส้างราาคมกพี้นนับป่ ในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ทธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบอุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผรยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญน,นะครับต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกําไรกีกแล้วเนะ่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออพิงบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก้อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชฟองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์มพเซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นเองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงง,งต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่โรงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาไอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมมาากนคร,บ,ครบบวู้้แี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอสเทสบัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยามรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID นะครับ @mjopo มีแอดด้วยนะครับแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ659 9พิมพ์มาตามนี้เลยนะครับสนใจ6 5 9 9ไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรเนาะ โปรโมชันนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น7,599บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ได้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ำตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามตัวเองดูว,ว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยความที่เรราไมู่ เหตงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังตรงเนี้ยมาลงในคอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ไลน์ไอดีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบคุณมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในคอร์สเรียนนะครับ